มีสองสามสี่ห้าลำผมว่ามันค่อนข้าง before กับ after เนี่ยใช้ได้ดีที่สุดครับพนักงานรักษามนุษย์ด้วยสองมือเปล่าเนี่ยผมว่ามันแน่กว่ากันเยอะเลยเอาแบบไหนที่เขาว่าเนี่ยอัลไซเมอร์ใช่ไหมจะทำไงจะเทสยังไงอัลไซเมอร์ก็จัดบุคลากรที่มีความเก่งกาจสามารถในการเทสมาสิทีเนี่ยที่จะมาเทสพวกเนี่ยจะต้องสอบถามเขาว่ายังไงกันบ้างใช่ไหมถามคำต้องบันทึกเทปไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมให้มันชัดๆไปเลยตรวจสอบได้ว่าเจ้าถามอะไรกับคนป่วยแล้วคนป่วยจะตอบว่ายังไงมันต้องอย่างนั้นแล้วก็ให้ AI มาจับทีเนี้ยจับภาษาไงเพราะว่า AI มันแน่ที่ไหนมันจับความรู้สึกได้ด้วยนะทำไปเล่นไหมนะครับจับหูจับตาจับ acting ได้ด้วยนะ AI ทำไปเล่นไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นไหนๆมันก็ไฮเทคซะแล้วให้มันซุปเปอร์ไฮเทคไปเลยดีไม่ดีก็เลยโอ้ยพอเห็นคุยนักคุยหนามันจะได้เป็นมิติใหม่สักทีนึงมนุษยชาติเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ขายของลุงก็เหมือนกันล่ะขายของเหมือนกันขายของไม่ได้เดี๋ยวก็ขายตัวหรอกลุงเนี่ยเอาของไปขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อขายตัวเสร็จจบเงี้ยดีไหมล่ะขายตัวต้องล้อมคอกอยู่อะไรแบบเนี้ยเมื่อขายตัวก็เข้ากับกักตัวสิครับเป็นทาสสิครับถ้าขายตัวก็เป็นทาสสิครับใช่ไหมไปไหนก็ไม่ได้ถูกขีดเส้นไม่หมดนาทีนี้ตื่นกี่โมงเนี่ยพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงเนี่ยใช่ไหมครับตื่นมาได้ทำอะไรบ้างโดนคำสั่งลุงต้องไปทำนั่นนู่นนี่นั่นเนี่ยถ้าขายตัวไปอย่างนั้นนะถูกคำสั่งมาทุกเรื่องโอ้ยเอางั้นเลยลุงลุงงั้นไหมชีวิตนี้เอางั้นไหมแล้วก็ฟรีดอมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยถามหากันยังฟรีดอมเนี่ยนะถามหาฟรีดอมจากไหนจากทรินเอทได้ไหมไปนู่นสิลุงเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยนิวฟรีดอมถามหาที่ทีมเอทอีกแล้วลุงเข้าป่าบางนัดอยู่ด้วยเลย เอากลับมาครับเรื่องของตัวเราเนี่ยนะวันนี้เนี่ยครับอยากจะให้ไปทางลึกๆกันหน่อยนึงนะครับความจริงอยากจะแนะนำเหมือนกันนะว่ามาถึงวันนี้มีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งเนี่ยโอ้โหบรรยายทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมฟังเขาเยอะนะวันนี้นะครับแต่ตอนนี้รู้ว่านั่งอยู่วีนแชร์อยู่เนี่ยก็อยากจะไปช่วยรักษาให้นะครับแถวๆจังหวัดสกลนครแถวๆนั่นนะครับตอนนี้นั่งวินแชร์อยู่เห็นบอกว่าได้ทราบข่าวเบื้องต้นมาว่าโดนอะไรโดนยาเคมีเนี่ยครับคล้ายๆกับฉีดไปเดี้ยงเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ใครเป็นคนฉีดหรือกินเนี่ยเดี้ยงเลยไม่มีเสียงที่จะมาพูดจาเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนั่งอยู่วีลแชร์ก็แปลว่าร่างกายก็ไม่สมประกอบกันแต่เรื่องของเนื้อหาสาระที่ท่านได้บรรยายมาเนี่ยผมฟังดูระลึกมากนะครับแตกฉานด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาภาษาอังกฤษก็เก่งภาษาบาลีไบลานก็ยอดเยี่ยมภาษาอีสานก็เป็นรองใครภาษากลางก็โอ้โหเล่นกระเด็ดไปกันได้ไม่รู้นะผู้เขาต้องปฏิบัติได้ถึงขั้นที่จะต้องพูดจาอย่างลึกแหลมคมค่อนข้างจะมากง่างมากนะครับก็ต้องรักษาเอาไว้มนุษย์พันอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่กลุ่มรวย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 เนี่ยอย่าไปรักษามันเพราะนั้นนะใช่ไหมครับเอ๋ก็รวยรวยรวยเนี่ยไม่ได้หรอกครับนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า
ผู้ที่มีความลึกในเรื่องของเหมือนกับเกิดมาเพื่อที่จะเวลาผมฟังนะเกิดมาเหมือนกับพูดว่าไงนะพูดดีไม่ดีมันเหมือนกับเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อในร่างกายนะว่ากายใจจิตก็แล้วกันเนื้อเยื่อทั้งหมดมันเข้าไปอยู่ในเรื่องของพุทธะนี่เยอะมากเลยนะครับเสียงก็ดี ตอนที่เป็นหนุ่มๆแน่นๆอยู่ประมาณนั้นครับแต่ตอนนี้นั่งวีนแชร์นั้นเสียดายแล้วก็ต้องหาทางติดต่อไปช่วยดูสิสองมือเปล่าเนี่ยจะได้รักษากันเอาไว้แล้วท่านจะได้ทำหน้าที่ของท่านให้ยาวนานมากกว่านี้อีกทีหนึ่งไม่งั้นก็จะมีแต่ชีวิตเป็นทำอะไรไม่ได้นะนั่งวิ่งแชร์ทั้งปีพูดก็พูดจาไม่ได้โอ้เสียดายของนี่เป็นต้นนั่นนะใครลองเดาเสียว่าเป็นใครครับท่านที่อยู่หน้าจอถ้าเป็นใครก็บอกมามานิดนึงฮะอยู่จังหวัดสกลนครอำเภออะไรไม่ทราบนะครับ มีตัวสอเสือนำหน้านะครับนะสอเสือนำหน้า พระอาจารย์อะไรพระอาจารย์สมภพก็แล้วกันสมภพสมภพนะถ้าเป็นไปได้ก็ติดต่อดูสิอยากจะช่วยเหลือเพราะว่าเห็นคุณค่าของคนนะครับใช่ใช่นี่ไงมีคนส่งมาให้แล้วมาขอบคุณมากครับพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนั่นนะครับนั่นนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่ว่าจะอะไรล่ะเวลาท่านบรรยายให้ผู้คนฟังในบ้านของในสถานที่ของท่านนะกลับมาบรรยายในฐานะที่เป็นอะไรนะตัวแทนของสงฆ์นะในมตัวแทนของสงฆ์ที่มจรนะท่านบอกว่าท่านก็อ้างถึงพระไตรปิฎกชอบตรงนี้บอกว่าในฐานะที่ทำงานผ่านทางนี้มันต้องมีวิชาการเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยทำนองนี้ครับคือแปลว่าเวลาบรรยายปุ๊บสิ่งเหล่านี้โป๊ะแล้วอ้างถึงอะไรอ้างถึงพระไตรปิฎกข้อนั้นข้อนี้นู่นนี่นั่นโอ้โหคนเลยจำแม่นจังเลยถ้าเปิดตำราใส่ไปอย่างเนี่ยฮะก็บอกเข้าไปถึงเนื้อเยื่อก็เลยอยากจะหาทางช่วยนะสองมือเปล่านี่แหละครับผมว่าผมช่วยได้นะผมช่วยคนมาเยอะนะประเภทนั่งวินแชร์เนี่ยครับแต่ต้องเฉพาะนะให้ลุยให้ลุงลุยกันทุกคนไม่ไหวต้องเฉพาะ1 2 3 4 5ก็จะเลือกช่วยแหละครับประเภทนี้ใช่ไหมครับไม่งั้นลุงจะหมดพลังก่อนแล้วก็ทำไงล่ะเนี่ยฮะถ้าหากว่าใครติดต่อได้เชิญนะครับใครติดต่อได้เชิญเพราะว่าอยากจะรักษาหน่อเนื้อพุทธังกูลเอาไว้สักหน่อยไม่มีใครอ่ะเท่าที่ดูแล้วในตลาดสดตลาดแห้งที่มีชีวิตเดินดินกินข้าวแกงอยู่เวลาเนี้ยไม่ค่อยจะมีใครกันนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ไปเอาเรื่องของเขามาพูดทั้งนั้นเลยเรื่องของเขาเรื่องของเขาฟังแล้วบางทีก็เสียเวลาฟังแล้วน้องเนี่ยครับลุงก็จะไปไหนต่อทีนี้เฮ้ยข้ามการทดลองใช้ฟรี1 เดือนอ๋อเขาต้องการให้เราเลือก